ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Nine Entertain Night Life นะคะแป๋วพัทรวีบุญประเสริฐค่ะช่วงนี้นะคะต่างจังหวัดด้วยกรุงเทพด้วยก็คือมีฝนโปรยปลายแล้วอย่างกรุงเทพวันนี้ค่ะคุณผู้ชมฟ้าไม่มีแดดเลยนะคะรู้สึกชื้นทั้งวันคือถ้าเป็นผ้าเนี่ยแป๋วจะรู้สึกตัวเองแบบน่าจะเหม็นเปรี้ยวแล้วอะค่ะมันชื้นจริงๆนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะปกติเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองกันมาหนักหน่วงระยะหนึ่งแล้วแต่ในช่วงนี้เราจะต้องเพิ่มการระมัดระวังเข้าไปอีกนะคะการมีฝนเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นหวัดและภูมิคุ้มกันของเราซึ่งอาจจะเปราะบางลงไปอีกก็ได้นะคะส่งความห่วงใยถึงกันเสร็จแล้วเรามาเข้าข่าวแรกกันเลยก็แล้วกันเรื่องราวของผู้ชายใจดีคนนี้ค่ะคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละว่าคนในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้มีเขาเข้ามานั่งอยู่ในใจละเวลาที่เกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรเขาก็จะคอยมาช่วยเหลือเราตลอดเลยนะคะล่าสุดไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะคนช่วยเหลือช้างด้วยค่ะทีนี้ในเรื่องของมุมเงินบริจาคค่ะคุณผู้ชมพี่บินเนี่ยเขาก็เคยเปิดรับบริจาคแล้วก็ได้เงินนั้นเกือบ500ล้านเลยนะคะแต่ในการรับบริจาคเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะก็จะถูกสังคมจับตามองมากขึ้นพี่บินคะคิดยังไงคะที่ตนทำงานเพื่อสังคมมานานกว่า30ปีกู้ภัยใจพระบินบรรลือฤทธิ์เปิดใจแบบไม่มีกั๊กถึงเรื่องเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องและแม้พักหลังจะมีดราม่าเกี่ยวกับการรับบริจาคอยู่บ่อยครั้งทั้งนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะบินบรรลือฤทธิ์มั่นใจว่าทุกอย่างโปร่งใสหากกรมสรรพากรจะทำการตรวจสอบการใช้เงินในบัญชีของตนก็ไม่ซีเรียสที่ผ่านมาถือว่าเป็นการพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าตนมีความซื่อสัตย์เชื่อว่ากรรมจะตามทันคนที่โกงเงินบริจาคค่ะผมทำโควิดมาเนี่ยเดินมอบให้กับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆมันก็เป็นเงินส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับที่ประมาณก็10กว่าล้านที่คิดเป็นเงินส่วนตัวจริงๆนะที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนบางคนสงสัยว่าบางเงินช่วยน้ำท่วมที่เหลือมาเปล่าไม่เกี่ยวนะบอกเลยไม่เกี่ยวเงินช่วยน้ำท่วมหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะว่าผมต้องเคลียร์ตัวเองให้กับสรรพากรว่าเฮ้ยเงินไม่มีแล้วนะทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีกับผมเลยนะครับ30ปีก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยผมไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะผมคิดคนว่าถ้าเราทำอะไรแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะเรามั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยเราจะปลอดภัยในสิ่งที่เราทำบัญชีที่ผมเปิดเนี่ยผมเปิดเสร็จปั๊บผมรู้สึกว่าโอเคเสร็จสิ้นภารกิจปิดเลยเคลียร์เงินจบแล้วปิดเลยได้เลยครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณก็นอนไม่หลับหรอกครับคุณจะคิดเอาเงินบริจาคนี่ไปทำนู่นทำนี่หรือปิดไปแล้วก็หนีไปเงี้ยคุณใช้เงินได้ผมว่าไม่เกินทักปี2ปีหมดแล้วคุณก็จะได้รับกับสิ่งที่คุณทำนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่รู้ใครไม่เห็นแต่ใจคุณรู้อยู่กับใจว่าคุณไม่บริสุทธิ์นะฮะคุณหากินกับอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เคยไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนหากินแบบนี้เนี่ยมันต้องจิตใจต้องแย่มากยืนยันว่าการช่วยเหลือเคสต่างๆจะเปิดบัญชีแยกกันและหากการช่วยเหลือเสร็จสิ้นจะมีการปิดบัญชีทันทีจึงง่ายกับการตรวจสอบช่วยเหลือคนไม่พอขอช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างน้องช้างโดยจากเดิมที่มีเงินในบัญชีช่วยเหลือเป็นจำนวน8ล้านบาทใช้ไปแล้วจนเหลือเพียง2ล้านบาทซึ่งแม้ยอดเงินจะไม่เพียงพอแต่ก็จะกัดฟันช่วยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองต่อไปค่ะตอนนี้เราไปมาแล้วอยุธยากาญจนบุรีชลบุรีสุรินทร์ตอนนี้เราจะไปเชียงใหม่นะครับนะฮะตอนนี้เงินยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณกับ2ล้านเนี่ยนะเราคิดว่าถ้าจะไปภูเก็ตเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอที่ภูเก็ตแต่ผมพยายามที่จะหามาให้พอให้ได้เพราะคิดอยู่ว่าตอนนี้มีสวนลำไยที่เชียงใหม่ไปช่วยท้าเสร็จผมจะไปตัดลำไยแล้วไปขายได้เงินเท่าไหร่ก็ไปเอาไปช่วยช้างที่ภูเก็ตต่อพร้อมกันนี้นะคะฮีโร่ใจบุญยังเผยว่าที่ผ่านมาเมื่อได้เงินค่าตัวจากการเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะแบ่งสัดส่วนเอาไว้ใช้ทั้งส่วนตัวแล้วก็นำไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนด้วยค่ะโดยส่วนตัวแล้วแป๋วดีใจนะคะที่ตอนนี้เป็นคิวของน้องช้างคือช้างเนี่ยตัวใหญ่นะคะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเนี่ยเยอะนะคะหลายๆคนเขาก็อยากจะเข้ามาช่วยแต่ว่าทุนในการสนับสนุนเขาก็ไม่มีส่วนพี่บินเนี่ยค่ะมุมเข้ามาดีนะคะเหมือนจะมาสายนี้เลยเป็นคนที่มีชื่อเสียงและได้รับการสนับสนุนอีกด้วยนะคะทางฝั่งแป๋วนี่ก็บริจาคได้ในแต่ละครั้งแป๋วก็บริจาคค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพาไปต่อค่ะกับคุณจอยลิลานีโอ้คุณจอยเนี่ยเห็นสวยๆใสๆอย่างเงี้ยอายุเข้าเลข4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแป๋วมีคำถามค่ะคุณจอยมีแฟนหรือยังคะแล้ววางแผนเรื่องการเงินการงานการใช้ชีวิตในบ้านปลายยังไงมั่งคะยอม
อมรับว่าตื่นเต้นสุดๆค่ะสาวปากอิ่มจอยรีลานีที่ได้กลับมาจับไมค์เป็นพิธีกรงานอีเวนต์หลังต้องหยุดอยู่บ้านยาวในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาโดยสาวจอยยังบอกว่าแม้รายได้จะหดแต่ยังโชคดีที่ตนวางเรื่องการบริหารการเงินเอาไว้แล้วแถมยังมองไกลว่าหากวันใดวันหนึ่งไม่มีงานในวงการก็ยังมีเงินที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวไปได้จนแก่ค่ะเราเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ทำงานแล้วอ่ะเราจะรู้สึกยังไงเรารู้สึกแบบนั้นแล้วก็พอถึงวันที่เป็นโควิดแล้วก็เข้าใจแล้วว่าชีวิตบั้นปลายของเราจะเป็นยังไงเราควรจะเตรียมความพร้อมจะว่าจริงๆเป็นการดึงสติให้ทุกคนกลับมาว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมเงินให้พร้อมคือถ้าเราจะเกษียณไปเราสามารถอยู่ได้อยู่ได้ค่ะก็คือมีเงินพร้อมแล้วพร้อมเพราะว่าผู้จัดการพูดถึงว่าใจแต่ถึงว่าไม่ได้มีเยอะแบบโอ้แต่ว่าเราเตรียมพร้อมมาตั้งแต่เด็กคือตอนไม่ได้เป็นคนแบบซื้อแบรนด์เนมไม่ได้เป็นคนอะไรจนเรารู้สึกว่าเราเก็บเงินเราไปลงทุนไปลงทุนต่อยอดก็จะเหมือนบริหารแบบเงินของเราเพื่อที่จะ60 70 80เราก็คิดว่าเราอยู่สักแปดสัก85เราใช้เงินเท่าไหร่ เราคิดก็คือคิดอย่างนั้นจริงๆคือเราคิดตั้งแต่เราเริ่มทำงานวันแรกเราก็รู้สึกว่าคือตอนนี้เราก็พร้อมนะตอนนี้ไม่ห่วงทั้งเรื่องเงินเรื่องใช้ชีวิตแถมสาวจอยในวัย42ก็ยังไม่ห่วงเรื่องคู่ครองอีกด้วยโดยออกปากไม่อยากไขว่คว้าหาความรักอยู่เป็นโสดก็สุขดีค่ะเราไม่เคยวางแผนเรื่องคู่ชีวิตเลย เราต้องเอาตัวเราให้รอดเป็นหลักก่อนแล้วเราก็ต้องอุ้มคนในครอบครัวเราให้ได้คืออีกคนนึงที่จะเข้ามาคือมันแล้วแต่คือมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเราไม่เคยหวังเลยสิเราก็เลยไม่รู้ว่ามีหวังไหมเราไม่เคยมองว่าจะต้องแบบมีคู่ชีวิตหรือว่าอะไรคือการแฟนของเราไม่เคยมีใครแบบอีกคนนึงอะเพราะความสุขของเรามันไม่จำเป็นต้องเกิดจากใครคนใดคนหนึ่งอะความสุขของเราก็คือเกิดจากเราส่วนเรื่องทายาทที่จะมาดูแลช่วงบั้นปลายชีวิตจอยก็บอกแบบขำๆว่าเคยไปตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายที่พร้อมมีบุตรซึ่งคุณหมอยืนยันว่าแข็งแรงดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่คิดฝากไข่เอาไว้เผื่อในอนาคตค่ะจากรุ่นใหญ่มาถึงรุ่นตัวน้อยตัวจิ๋วกันบ้างนะคะน้องอินเตอร์รุ่งระดาค่ะน้องคนนี้นี่แบบโอ้ยหน้าตาน่ารักไหนจะเป็นดาราเล่นละครไหนจะเป็นพรีเซนเตอร์อีกหนูลูกอายุก็แค่นี้หนูเริ่มเก็บเงินตั้งแต่เด็กเลยเหรอลูกจะให้อวดสเต็ปเต้นหรือว่าท่ามในงานอีเวนต์ซุปตารุ่นจิ๋วน้องอินเตอร์รุ่งระดาวัย8ขวบก็จัดเต็มไม่มีงอแงหรือบ่นซากคำแถมที่ผ่านมาทั้งงานละครรวมถึงพรีเซนเตอร์ต่างๆก็กระหน่ำเข้ามาให้เจ้าตัวโกยเงินเข้ากระเป๋าเรียกว่าทำงานเกือบ7วันรวดจนหลายคนมองว่าทำงานแทนพ่อแม่และกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวไปซะอย่างนั้นค่ะไม่ได้เรียกว่าเป็นเสาหลักหรอกค่ะคือเราก็ช่วยกันเนี่ยแหละคุณพ่อก็มีแบบไปทำงานเนาะอันเตอร์ก็ไปถ่ายละครเนี่ยค่ะก็ช่วยกันเลือกงานยังไงลูกเลือกงานหรอคะถ้าแบบมีเสนอมาก็คุณแม่ค่ะจะไม่ตัดสินใจเองจะมาถามหนูตลอดว่าเอออันนี้โอเคไหมส่วนใหญ่จะบอกได้หมดเลยค่ะที่น้องอันเตอร์ยอมทำเพราะว่าไม่ใช่ยอมหรอกค่ะแบบอยากทำเพราะว่าน้องเตอร์รักเพราะว่ามีแบบไอดอลและอยากเป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าน้องเตอร์อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างค่ะนอกจากงานในวงการที่ทุ่มสุดตัวแล้วหน้าที่สำคัญอย่างการเรียนหนังสือในชั้นป.3โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีน้องอินเตอร์เขาก็ไม่เคยทิ้งนะซึ่งการป้องกันโควิด-19ในระหว่างที่ต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนๆก็เป็นสิ่งที่เจ้าตัวให้ความสำคัญไม่น้อยค่ะสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ต้องเว้นระยะห่างเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะก็ก่อนเข้าโรงเรียนก็จะเช็คอุณหภูมิตลอดค่ะแล้วก็จะเวลาโรงเรียนนะคะเขาจะจัดเป็นโต๊ะๆเลยแล้วส่วนเวลาอาหารกลางวันเนี้ยค่ะก็จะให้เป็นกล่องๆเลยก็มีการเว้นระยะห่างค่ะโรงเรียนก็แบบให้ทำตามมาตรการที่กำหนดค่ะส่วนซิงเกิลเพลงตรงใจที่เจ้าตัวร้องกับนักแสดงรุ่นพี่เต๋าเศรษฐพงศ์ที่ตอนนี้มียอดเข้าชมพุ่งไปแล้วเกือบ2ล้านวิวนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความฝันของน้องอินเตอร์ก่อนจะฝากขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความสนใจมากมายขนาดนี้ค่ะดูแล้วสะเทือนใจนะคะตอนแปลว่าอายุเท่าน้องเขาเนี่ยยังนั่งเล่นหมากเก็บบ้าอยู่เลยค่ะทำอะไรได้ไม่เป็นอย่างเขาเลยนะคะอ่ะจากรุ่นจิ๋วพามาต่อกับรุ่นบึ้มบึบบับบุ๊กโกะค่ะคือตอนนี้เนี่ยงานละครเขาก็กลับมาถ่ายทำกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วบุ๊กโกะเนี่ยงานแน่นมากคำถามก็คือบุ๊กโกะกลับมารับงานเนี่ยต้องไปขึ้นเขียงให้หมอจัดหน้ารอเลยหรือเปล่าณ
น้ำขึ้นต้องรีบตักมีงานเข้ามาก็ต้องรีบก่อยสิจ๊ะช่วงเนี้ยเลยได้เห็นพิธีกรเซเลบรายการตกมันบันเทิงบุกโกธนชพันธ์วิ่งรอกทำงานทั้งเป็นพิธีกรและเข้ากองถ่ายละครเพราะตอนเนี้ยมีคิวกองถ่ายจองตัวเอาไว้แล้วถึง4เรื่องแต่ถึงจะหายจากการแสดงไปนาน2ปีแต่เมื่อกลับมาเล่นอีกทีก็คลิกเดียวปั๋วเลยจ้าอย่าบอกว่าคอสนิมอั้นมันอั้นค่ะเมื่อวานไปเล่นเนี่ยเล่นใหญ่มากเป็นตัวเองเลยค่ะบทเบิดจีไปแต่อาจจะเล่นโอเวอร์หน่อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าบุโกจะหาเรฟเฟรนยากบุโกหาเรฟเฟรนจากผู้จัดการตัวเองบุโกกับว่าขนลุกขนลุกเลยเล่นแล้วขนลุกก็เลยบอกว่าแอร์เย็นหรือปวดครีปวดครีปครีเอาจริงๆพี่แอร์เย็นหรือปวดครีหรือว่าดูเล่นดีที่ได้คือหัวเราะก็เลยไม่รู้ว่าผู้กำกับบอกขนลุกเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราได้ดูผลงานของตัวเองนะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนมีคนทักชื่อในละครเงี้ยเราก็จะแฮปปี้มีความสุขคุณมีตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่นุ่งด้วยสถานการณ์โควิดอะไรก็เริ่มมาถ่ายกันช่วงที่หลังโควิดเนี้ยค่ะเรื่อง acting ก็เล่นใหญ่จัดเต็มส่วนเรื่องใบหน้าที่ก่อนหน้านี้ชอบ modify หน้าใหม่บุ๊กโกก็บอกแบบขำๆว่าต้องพักก่อนเพื่อความต่อเนื่องของการทำงานเพราะเคยมีประสบการณ์โมหน้าใหม่จนหน้าเปลี่ยนและผู้จัดละครก็ช็อกไปหลายรายค่ะเปลี่ยนหรอแต่งหน้าไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็ต้องยอมรับความจริงมีละครหลายเรื่องที่บุ๊กโกเล่นแล้วหน้าไม่คอนติเนียลเกรงใจผู้จัดสิคะแล้วก็มีละครของพี่แอนทองผสมด้วยตอนนั้นน่ะหน้าก็ไม่คอนติเนียลเราก็เลยรู้สึกว่าคือตอนนั้นเป็นช่วงที่เราแบบอยากทำใหม่ๆโอ้พี่ชอดก็โอ้โหพี่ชอดได้ยิ่งกว่าแบบโดดเลยอ่ะข้ามประตูไปอีกหุ่นนึงเลยอ่ะหุ่นกำลังเล่นอยู่กำลังเล่นอยู่ทางอ้วนหน้าก็ไม่ใช่พอมีฉากที่ต้องเดินข้ามประตูเหมือนทะลุมิติอ่ะหนูกับต้องบอกว่าเนี่ยมันไปทำศัลยกรรมมาในบทอ่ะเข้าใจมาเปลี่ยนบทให้เพิ่มบทเลยอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มอยู่ตัวแล้วค่ะหุ่นแบบนี้หน้าแบบนี้พอใจแล้วก็อาจจะมีจิ้มบ้างฉีดบ้างแต่ผ่าแรงๆก็ยังไม่มีรอให้คอนจบก่อนค่อยว่ากันเพราะช่วงนี้บินไม่ได้ตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกผู้กำกับไปว่ากับผู้จัดไปว่าไม่ต้องกลัวนะคะงานละครก็จุกๆงานพิธีกรก็พร้อมวิ่งรอกตั้งแต่เช้ายันดึกแต่บุ๊กโกะย้ำว่าบริหารเวลาได้ดีคิวทุกอย่างลงตัวสุดค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับ Nine Entertain พรุ่งนี้นะคะเวลา 11:00 น.ค่ะขอบคุณชุดพิธีกรจาก Steel and Spool สวัสดีค่ะ